สาย USB แต่ลงโปรแกรมเครื่องโปรแกรมสามารถโปรแกรมได้มากกว่า 13,000 เบอร์ยี่ห้อมินิโปรรุ่น TL866CS ราคาถูกสุดๆราคา769บาทบวกค่าส่ง36บาทรวมเป็นเงิน805บาทสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ความคิดเห็นความยาวของสาย USB 116เซนติเมตรสายอเมริกันไวเกตเบอร์24เบอร์24ก็จะเล็กกว่าเบอร์22ทนอุณหภูมิสูงสุดที่80องศาเซนเซียสทนโวลต์สูงสุดที่30โวลต รุ่นนี้ไม่สามารถที่จะทำการโปรแกรมในวงจรได้ต้องทำการดัดแปลงจึงจะสามารถลงโปรแกรมโดยไม่ต้องถอด IC ออกจากวงจรได้ซึ่งในตอนที่แล้วผมได้ทำพลาดจนตัวนี้เสียไปเลยตอนนี้ผมก็จะมาแก้มือใหม่ถอดดูข้างในว่าเป็นอย่างไรตัวนี้ก็จะเป็น MCU หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะเป็นสมองกลคอยควบคุมการสั่งงานทั้งหมดในตอนที่แล้วผมได้ทำผิดพลาดเลยไปล้างสมองของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ทำให้ไม่สามารถติดต่อกับมันได้อีกแต่ถ้าให้ผู้ผลิตลงข้อมูลเข้าไปในตัว MCU ตัวนี้ใหม่มันก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ทันทีครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตที่จะทำการล็อกตัว IC หรือ MCU เพื่อทำการลงโปรแกรมเข้าไปในตัว IC หรือ MCU ตัวนั้นการทำการอัปเดตมีความเสี่ยงถ้าขณะเราทำเกิดไฟดับขึ้นกลางทางหรือผิดขั้นตอนเครื่องโปรแกรม TL866CS ก็จะถูกล้างสมองทันทีหรือเสียหายไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปครับพิมพ์คำว่าอัตริยักขั้นตอนที่1ให้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ของโปรแกรมเมอร์ใน DICE Mini Pro ฉันใช้เวอร์ชั่นที่อยู่ใน .zip นี้คลิกดาวน์โหลดให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของโปรแกรมเมอร์ที่อยู่ใน DICE Mini Pro ผมได้ใช้เวอร์ชั่นที่อยู่ใน zip ดาวน์โหลด zip แล้วดับเบิลคลิกเปิดซิปขึ้นมา
จากนั้นก็ทำการติดตั้งมินิโปรรุ่นที่อยู่ในatariapp.com นะครับ double click mini pro v617 set up exe จากนั้นให้เปลี่ยนเป็นไดซีโอเคก็พิมพ์คำว่ามินิโปรลงไปจากนั้นก็ทำการติดตั้งคลิก install คลิก next เรียบร้อยคลิก finish ขั้นตอนที่1เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งจากนั้นก็ double click mini pro ปรากฏว่าก็ไม่ให้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าเกินไปดังนั้นผมก็จะดาวน์โหลดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับดังนั้นผมจะเอาตัวเก่านี้ออกไปก่อนอยู่ในไดซีมินิโปรที่ผมเลือกโลเคชันไว้คลิกอันนี้จะต่อเสร็จแล้วก็ delete ออกไปเลยdelete folder mini pro ออกไปว่า sgecu.com จากนั้นก็มาดาวน์โหลด tl866a และ tl866cs ตรงนี้รุ่น 6.85 คลิกเรียบร้อยแล้วครับ double click mini pro set up รุ่น 6.85 double click ติดตั้ง Dicey mini pro click install click install click next เรียบร้อย click finish click ปิดไปdouble click mini pro programmer ตรงนี้ก็จะบอกว่า hardware interface no device ก็ให้ทำการเสียบ USB ขั้นตอนที่2ก็คือเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์สเต็ป3 run โปรแกรมซอฟต์แวร์แล้วดูว่าด้านใต้มีชื่อเวอร์ชันหรือไม่ขึ้นชื่อรุ่น TL866CS V03.2.86 สเต็ปที่4 Exit back to desktop คลิกปิดโปรแกรมสเต็ป5 Run theTL866EXE โปรแกรม TL866EXE โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาจาก Atari Act ในตอนแรกที่เป็นไฟล์ zip ในตอนแรกก็จะอยู่อันบนสุดตรงนี้ครับ TL866.exe จากนั้นดับเบิลคลิกขั้นตอนที่6Click the browse button and browse for your update.dat file in C mini pro คลิก3จุดคลิก update.dat เข้ามาแล้วครับ C mini pro update.dat ขั้นตอนที่7ให้เลือกปุ่ม firmware dumperคลิกเลือก firmware dumper และคลิก refresh button คลิก refresh คลิก yes
ลิกปิดไปขั้นตอนที่8คลิก Advance จากนั้นเลือก A Bootloader คลิกเลือก A Bootloader จากนั้นให้คลิก Right คลิก Right คลิก Yes Bootloader Successful คลิก OKยกเลิกโค้ด protection bit คลิกติ๊กถูกออกยกเลิกโค้ด protection bit จากนั้นให้คลิก right ตรงนี้คลิก yes คลิก okขั้นตอนที่10ให้คลิกโอเคออกจากเมนูคลิกโอเคจากนั้นเลือก TL866A firmware คลิกเลือก TL866A firmware และคลิก refresh คลิก refresh คลิก yesทำไมกูไม่ดูมันก่อนวะเฮ้ยคลิกโอเค B ก็คือขั้นตอนที่11เมื่อรีเฟรชเสร็จเรียบร้อยให้คลิกรีเซ็ตคลิกรีเซ็ตเมื่อรีเฟรชเรียบร้อยแล้วให้กดรีเซ็ตกดรีเซ็ตไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการตอบสนองกดกี่ครั้งก็ไม่ตอบสนองแสดงว่าผู้ผลิตได้ทำการล็อกการทำแบบนี้เพราะการทำแบบนี้เป็นการเอาของถูกมาทำเป็นของแพงขั้นตอนที่13ออกจาก TL866 EXE โปรแกรมคลิกปิดไป13เปิดโปรแกรมแล้วดูว่ามันเป็น TL866A หรือยัง Double Click Mini Pro Programmer ผู้ผลิตแจ้งว่านี่คือการเปลี่ยนจาก TL866CS ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หมายความว่าทางผู้ผลิตรู้แล้วว่าเรากำลังละเมิดลิขสิทธิ์และได้ทำการป้องกันหมายความว่าตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะไม่มีใครสามารถทำได้อีกแล้วครับคลิกปิดไปเป็นรุ่น TL866A เรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่าเป็นรุ่นแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถเป็น ICSP port ได้ครับหมายความว่าการอัปเกรดนั้นไม่สำเร็จแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันเสียหายหมายความว่ามันสามารถใช้งานได้ตามปกติถ้าหากว่าอยากจะโปรแกรมในวงจรได้ก็ต้องซื้อเป็น TL866A หรือ TL866 2 Plus ไปเลยครับสนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ความคิดเห็นพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ